กินเห็ดเห็ด10บาทชิมหาเพื่อนที่นี่มีหม่าล่าด้วยน่ากินมากมันกี่บาทคะพี่5 บาท 10 บาทอันไหน5บาทอ่ะพี่อันเล็กนี้5บาทได้หรอฮะเวอร์เฮ้ยทำไม5บาทเองวะมึงโคตรถูกเลยต้องรู้ตอนนี้ทุกคนกินแล้วยังเงินไม่จ่ายเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงอูมามิป่ะอูมามินะคะเพื่อนคอนเฟิร์มเองกินทองแล้วมึงตอนนี้คือไม่ไปไหนแล้วค่ะทุกคนกินแต่หม่าล่าผ่ากี้ตอนนี้จ่ายหมดแล้วกินได้เลยไม่นับเลยกูจ่ายไปหมดแล้วกินก่อนจ่ายทีหลังเพื่อนๆมันอร่อยมากเลยอยากบอกเลยอันนี้หมู3ชั้นไม้ละ10บาทแต่เราไม่กินไส้กรอกไม้ละ5บาทเผ็ดเข็มทองไม่ได้ต่างกันหมดไม้ละ10บาทเผ็ดเข็มทองคือ the best อ่ะอันนี้มีคนเอาป่ะคะเอามีแล้วเหรอ เอามีเจ้าของแล้วด้วยมีป่ะมีเจ้าเอาเผ็ดเข็มทองเพิ่มได้ไหมคะได้ค่ะอีกพอดีอ่ะก็ไม่มีบอกเจอแก๊งมึงก็บอกโต้แล้วเนี่ยหมูมาล่าค่ะหมาล่าก็เอาค่ะไปมาผ่านทีนะคะเพื่อนๆต้องมากินหมาล่าร้านนี้ค่ะเนี่ยค่ะร้านข้างหลังเราเนี่ยอร่อยมากค่ะเนี่ยก็คือยืนกินกันจนก็คือเหมาของเขาเนี่ยหมดตู้แล้วค่ะดูดิคือแบบหมดตู้แล้วจริงเนี่ยเหมาจะหมดตู้แล้วค่ะเพราะว่ามันอร่อยมากเพื่อนๆให้กรอกมาละ5บาทนี่คือหน้าตาของอาหารเย็นนะคะเพื่อนๆ800บาทได้อาหารเช้าและอาหารเย็นน่ากินมากดูดิลองปลาบ้างมากินปลาอร่อยว่ะกินวันนี้ก่อนลาดชูเขาบอกไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าลาดชูคือลาดลาดชูนี่เออมันไม่รู้คือลาดอะไรทั้งอย่างหนึ่งลาดชูไม่ไหวน้ำผิดอ่องอร่อยแต่เราว่าปลาคือเดอะเบสปลาอร่อยสุดไข่เกียวอร่อยต้นตำรับนะคะอยู่ที่ซอย2ไปดูซิเป็นอย่างไรมันจะอร่อยไหมนี่กาแฟผาฮีผาฮีโฮมสเตย์อากาศดีนะคะเพื่อนๆที่ผาฮีนะคะไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนร้านกาแฟผาฮีนะคะเพื่อนๆเขาคั่วเองปลูกเองด้วยใช่ป่ะพี่คือเขาบอกว่าปลูกเองคั่วเองทำทุกอย่างเองค่ะเพื่อนๆมันก็เลยละมุนมากคือที่นี่มันดังผาฮีนี่คือดังกาแฟใช่ป่ะพี่คือทำไมเขาขายกันเยอะมากเลยทุกที่คือขายกาแฟส่วนมากถ้าจะปลูกเองทุกอย่างทุกขั้นตอนดูแลเองทำเองดูแลเองคือก็ใช้ร้านใครร้านตัวเองชื่อร้านใช้ร้านกาแฟร้านใครร้านมันปลูกเองทำเองมีต้นฉบับของตัวเองอันนี้คือต้นฉบับของกาแฟผาฮีนะคะได้แล้วลาเต้เอ้ยไม่ใช่อันนี้อะไรวะคาปูชิโน่ผาฮีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงเขาบอกว่ามันเป็นต้นตำรับของกาแฟที่นี่ค่ะได้เฮ้ยอร่อยว่ะหมีเฮ้ยกาแฟอร่อยว่ะมีลองคาปูชิโน่ป่ะไม่อร่อยเลยมันละมุนนะเออว่ะไอ้บองกินดูดิเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยเพื่อนๆกาแฟที่ผาฮีนะคะอร่อยอันนี้ก็คือร้านกาแฟผาฮีค่ะต้นตำรับกาแฟผาฮีเขาบอกว่าเขาคั่วเองอะไรเองเออมันอร่อยจริงๆด้วยอ่ะก็โกโก้เย็นค่ะเพื่อนๆดูดได้ไหมขอดูดตะทีเพื่อนอร่อยมากคือที่กาแฟผาฮีนะคะไม่ได้ว่าอร่อยแค่กาแฟนะโกโก้ก็อร่อยด้วยสุดยอดถ้าใครมาผาฮีเราแนะนำเลยร้านนี้กาแฟผาฮีค่ะต้นตำรับของกาแฟที่นี่เลย ที่ผาฮีนะคะเพื่อนๆก็คืออากาศดีมากค่ะแล้วก็คือกาแฟที่นี่อร่อยมากนะคะอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองมาชิมกันค่ะเมื่อกี้ที่เราไปชิมมาที่กาแฟผาฮีใช่ไหมคะกาแฟเขาอร่อยค่ะเพื่อนๆกาแฟที่นี่เขามีซิกเนเจอร์ที่แต่ละร้านก็คือจะไม่เหมือนกันนะคะก็คือที่นี่หวายเยอะมากเลยค่ะคือนี่เป็นหวาเด็ก
ัวก็เป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะที่กิ๊ฟพามาเที่ยวที่ผาฮีจังหวัดเชียงรายนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดหัวใจกดไลค์กด Subscribe กด Follow กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย